ครับวันนี้รายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับอยู่กับผมชลิพจน์เรามานะเจริญแล้วก็น้องแฟกนะครับปภาภูเยี่ยมสมนะครับเราก็ยังอยู่กันในซีรีส์ที่ว่ากันด้วยเรื่องของไพร่นี่เป็นตอนสุดท้ายแล้วตอนที่4นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราจะมาลองดูกันถึงกระบวนการบางอย่างที่มันผลิตซ้ำความเป็นไพร่แบบที่ชนชั้นนำเขาอยากให้เราเป็นนะฮะซึ่งมันก็จะแสดงผ่านทางอะไรที่ง่ายที่สุดล่ะก็นอกจากอะไรที่มันเป็น pop culture อย่างละครเนาะใช่ไหมละครเนี่ยมันเป็นตัวที่เราจะเหมือนสำรวจว่าคนทั่วไปเขาคิดยังไงและกระแสหลักมันคือยังไงไพร่โดยส่วนใหญ่ที่ portray ออกมาในละครหรือว่าภาพยนตร์เนี่ยมันก็จะมีสำนึกในเรื่องของชาติเด่นที่สุดถ้าเรานับจากทั้งหมดเนี่ยเรื่องที่จะเด่นๆก็คือเรื่องขุนศึกแล้วก็เรื่องข้าบดินซึ่งจากชื่อเรื่อง ก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องออกไปรบอะไรเงี้ยก็คือทั้งสองเรื่องนะอย่างขุนศึกเนี่ยก็เสมาเป็นลูกช่างตีเหล็กแล้วก็พยายามจะคือก็เรียนหนังสือเรียนวิชากันไปแล้วก็ตั้งใจที่จะไปรบมีความสามารถด้านนี้แล้วก็มีการปูมบำเหน็จนั่นนี่คุณศึกนี่คือเรื่องเดียวกับที่เป็นนิยายของไม้มึงเดิมใช่ไหมครับค่ะก็มีการกลั่นแกล้งกันเนี่ยนู่นแต่อันเนี้ยจริงๆขุนศึกเนี่ยค่อนข้างทำภาพของไพร่ออกมาได้ค่อนข้างชัดเจนในแง่ที่ว่าไพร่เนี่ยจะต้องไปทำมาหากินเองด้วยไม่ใช่ว่าจะมีคนเลี้ยงไม่เหมือนกับทาสคือเรามักจะสับสนกันโดยทั่วไปเราจะสับสนว่าไพร่กับทาสต่างกันยังไงเราจะไม่รู้ว่าอันไหนคือไพร่อันไหนคือทาสแต่ว่าเรื่องขุนศึกเนี่ยจะค่อนข้างชัดหน่อยก็คือเพราะว่าเสมาเนี่ยเป็นไพร่ที่ก็ไปรบนะได้เงินก็เฉพาะตอนที่ไปรบเสร็จแล้วแต่ว่าชีวิตทั่วๆไปก็ยากจนแล้วก็ต้องแบบก็ต้องตีเหล็กต้องเป็นนั่นนี่ต้องหาเลี้ยงชีพของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ของเขาเนี่ยจนกระทั่งตอนสุดท้ายจริงๆแบบว่าเพิ่งมาเรียนรู้ว่าชีวิตจะดีขึ้นได้ยังไงก็คือไปประลองแล้วก็ได้เข้าไปเป็นทหารหลวงถึงได้ค่อยมียศมีเงินขึ้นมาพูดง่ายๆว่าก็ต้องไปอิงกับรัฐอยู่ดีใช่ไหมเป็นไพร่ที่อยู่แบบด้วยตัวของตัวเองค่อนข้างยากใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ข้าบดินเนี่ยก็ตัวหลักคือตัวเหมเหมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นลูกชายของพระยาบริรักษ์ซึ่งมีหน้าที่ดูแลจัดเก็บค่าระวางเรือแต่ว่าถูกริบมรณศักดิ์เพราะว่าถูกใส่ร้ายว่าคือพระยาบริรักษ์เนี่ยถูกใส่ร้ายว่าไปฆ่าฝรั่งที่ลักลอบขนกัญชาเข้ามาอ๋อนี่มันกรมสัมภากรเลยเนี่ยอันเดียวกันเลยเนาะนั่นแหละแล้วก็แบบว่าถูกใส่ร้ายก็ถูกริบแล้วก็ไปลงโทษเป็นตะพุ่นหญ้าช้างทำหน้าที่คอยป้อนหญ้าช้างให้คอยหาหญ้าให้ช้างกินแล้วก็อันเนี้ยก็ทำมาหากินไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องคอยพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องพยายามที่จะออกไปรับใช้ไปเขาเรียกอะไรไปเป็นทหารแล้วก็ไปรบเนี่ยก็จะเป็นสเต็ปแบบเนี้ยที่จะเป็นคือที่จะอยู่ในละครไทยคนที่เป็นไพร่เนี่ยก็จะมีหน้าที่แบบนี้แล้วก็ทุกคนก็จะต้องสำนึกรักความเป็นชาติสำนึกในแง่ที่ว่าเราเป็นทุลีดินที่เราจะต้องรับใช้เนี่ยเขาบอกว่าพ่ออย่างพ่อของเหมในเรื่องข้าบดินเนี่ยเขาจะบอกว่าถึงว่าเกิดมาเป็นเศษเสี้ยวทุลีแผ่นดินก็จงรู้เอาไว้ว่าแผ่นดินให้อะไรกับเจ้าแล้วก็จะเป็นคอนเซ็ปต์แบบนี้ก็คือเป็นการทำเพื่อแผ่นดินหรือว่าเป็นการทำเพื่อเจ้านายหรือว่าชนชั้นสูงหรือกษัตริย์มากกว่าอันในละครส่วนใหญ่ก็จะเป็นทำเพื่อแผ่นดินแผ่นดินและกษัตริย์จะไม่ได้พูดถึงว่าจริงๆแล้วไพร่มีมูนายหรือเปล่าหรือว่าอะไรคืออันนั้นมันก็มีอยู่แทรกเพราะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าความสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่มูนายเท่าไหร่แล้วก็เราไม่ได้เห็นภาพของการที่
มูลนายต่างๆสะสมไพร่พลอย่างที่เราอย่างเคยเรียนมาว่าการที่สะสมไพร่พลแล้วมันก็เป็นอันตรายกับรัฐในส่วนกลางใช่ๆที่ความจริงแล้วเรื่องนี้มันน่าสนใจนะครับเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงไพร่เนี่ยในละครเนี่ยตอนที่อย่างที่แฟกพูดมาเนี่ยไพร่มันคือไพร่หลวงหมดเลยอะซึ่งไพร่หลวงคือใครคือไพร่ที่ขึ้นตรงต่อรัฐแล้วรัฐคืออะไรรัฐคือสิ่งที่มีเฮดคือกษัตริย์ใช่ไหมครับเออมันไม่พูดถึงในตัวของไพร่สมซึ่งความจริงแล้วเป็นไพร่กลุ่มใหญ่เลยนะฮะของแผ่นดินที่มันสังกัดอยู่กับมูลนายเออนี่น่าสนใจเนาะมันก็เป็นการสร้างภาพของไพร่ในแบบที่ต่างไปจากความเป็นจริงเหมือนกันแต่คือต่อให้ละครอะตัวละครเป็นไพ่สมที่มีสังกัดมูลนายแต่เหมือนการจะออกไปรบหรือจะทำงานอะไรต่างๆเขาไม่ได้ทำเพื่อมูลนายของเขาซึ่งเขาทำเพื่อแผ่นดินมันค่อนข้างจะขัดแย้งกันนิดนึงค่ะใช่อันนี้น่าสนใจนะครับไม่เคยนึกในมุมนี้แล้วจริงๆตรงที่แฟกพูดมาเนี่ยมีอีกอันนึงที่พี่ว่าน่าสนใจมากเลยก็คือแฟกพูดถึงไอ้ตัวของการสร้างละครที่มันเริ่มอยู่ในช่วงเท่าไหร่นะ2500 2000มันจะเป็นช่วงประมาณ2505ไปจนถึงประมาณ2508อันนี้จะเป็นช่วงแรกๆที่มีภาพยนตร์เกี่ยวกับไพร่หรือธาตุเนี่ยออกมารัวๆซึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์พยายามที่จะสร้างความนิยมให้กับราชวงศ์ก็เลยทำมีการตอกย้ำเรื่องของไพร่ธาตุเนี่ยขึ้นมาเป็นการหวนกลับไประลึกถึงตัวประเพณีหรือธรรมเนียมดั้งเดิมแล้วก็ความเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในสมัยที่ยังเป็นราชาธิปไตยหรือว่าเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชใช่ไหมครับช่วงในช่วงหลัง2475เนี่ยมันจะมีการผลิตซ้ำผ่านทางนิยายมาก่อนนะครับเรื่องนึงก็คือขุนศึกใช่ไหมแต่ขุนศึกความจริงแล้วค่อนข้างที่จะอย่างที่แฟกพูดอ่ะจริงๆค่อนข้างที่จะไม่ได้ให้ภาพที่มันตอกย้ำไพร่ให้มันแบบว่าจะต้องเทิดทูนแผ่นดินอะไรขนาดนั้นนะครับมีเซนส์เรื่องเทิดทูนแผ่นดินมีแต่ว่าไม่ได้ไปพยายามที่ไปเสิร์ฟไอตัวของสถาบันชั้นสูงอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ส่วนของนิยายอีกเรื่องนึงที่มันก็เป็นไพร่แล้วก็ถูกทำมาเป็นละครเยอะบ่อยๆเลยก็คือสี่แผ่นดินใช่ไหมเพราะว่าที่แฟกพูดมานี่คือผู้ชายลบใช่ไหมในขณะเดียวกันเนี่ยสี่แผ่นดินซึ่งผมว่ามันจับกลุ่มคนดูละครพอดีเป๊ะเลยนะฮะก็คือเล่ามาในมุมของแม่พลอยซึ่งเป็นผู้หญิงใช่ผู้หญิงคือคนที่อยู่กับบ้านใช่ไหมครับเป็นคนที่ทำนู่นทำนี่แต่มันตลกอย่างนึงนะคือตอนที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชคนที่แต่งแค่พลอยเนี่ยนะครับแต่งเรื่องสี่แผ่นดินขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาเคยให้สัมภาษณ์ใช่ไหมเคยเห็นไหมที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าถ้าแม่พลอยแบบว่าเป็นคนเชยใช่ล้าสมัยมากถ้าเกิดว่าอยู่สมัยนี้ก็แบบเป็นลูกเสือชาวบ้านเป็นลูกเสือชาวบ้านเป็นลูกเสือชาวบ้านซึ่งลูกเสือชาวบ้านคือใครก็คือกลุ่มฝั่งอนุรักษนิยมฝั่งขวาจัดอะนะครับที่มีบทบาทในช่วงของ6ตุลาอันนี้ก็น่าสนใจนะว่าไพร่มันไปสัมพันธ์กับอะไรทำนองนี้ได้ยังไงแต่นอกเหนือจากเรื่องของไพร่แล้วเนี่ยอีกอันนึงที่เราสับสนกันบ่อยๆก็คือเรื่องของธาตุแล้วมันก็ถูกผลิตซ้ำในละครด้วยเบรกหน้าเราคุยต่อครับคือพอเวลาเราพูดถึงเรื่องของไพร่แล้วมันแน่นอนว่ามันมีภาพนึงที่สับสนกันอยู่ตลอดเลยก็คือไพร่กับธาตุใช่ไหมครับไม่ได้สับสนกันเฉพาะแค่คนทั่วไปนะฮะในภาพจำทางประวัติศาสตร์หรืออะไรต่างๆนานาก็ตามเนี่ยมันสับสนกันไปหมดเลยอ่ะส่วนนึงที่มันสำคัญมากๆเลยก็เป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าละครน่ะอยู่ดีใช่ไหมเอาจริงๆตอนแรกอ่ะนึกไม่ออกเลยว่าละครที่เกี่ยวกับไพร่เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าพอพูดถึงไพร่ธาตุปั๊บยังไงก็ต้องนึกถึงธาตุก่อนเรื่องลูกธาตุเรื่องนางธาตุเป็นเรื่องที่ป๊อปปูล่ามากทำมาประมาณ 5-6 ครั้งได้แล้วในช่วงตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมาค่ะพูดง่ายๆว่าระยะ60ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำทุกๆ10ปีประมาณนั้นค่ะแล้วก็ทุกครั้งก็จะได้รับความนิยมมากเอาจริงๆเรามองว่า
มันอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าดูมันดูง่ายกว่าในแง่ของในการนำเสนอภาพมากกว่าเรื่องของไพร่แต่มันเป็นภาพที่ถูกหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าภาพที่เขาทำออกมาเนี่ย มีอยู่2ประเด็นหลักๆทั้งเรื่องลูกทาสแล้วก็นางทาสที่จะออกมาเหมือนกันแบบแทบจะเด๊ะๆเลยก็คือสภาพของการเป็นทาสสภาพของการเป็นทาสก็จะต้องลำบากจะต้องถูกเคี่ยนถูกโบยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะต้องถูกเอารัดเอาเปรียบถูกบังคับให้เป็นเมียของเจ้านายก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้ก็จะแล้วก็จะมีเรื่องว่าถ้าเกิดว่าท่านมีสามีอยู่แล้วก็จะมีการพรากมาอีกหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านที่เป็นเมียท่านไปมีชู้ก็จะไปกันอีกเป็นแบบว่าซับซ้อนอลังการก็จะเป็นภาพที่ว่าแบบว่าทาสเนี่ยคือเขาจะโปรเทออกมาว่าเป็นก็คือเป็นสิ่งของนั่นแหละแบบว่าถ้ายิ่งถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็คือพ่อหรือว่าสามีจะเป็นคนที่พามาขายเป็นทาสก็เป็นแบบนั้นเพื่อที่จะไถ่เงินอะไรอย่างนี้อันนี้คือภาพโดยรวมภาพโดยรวมแล้วก็ที่สำคัญ เรื่องนางทาสเนี่ยนะคะจริงๆแล้วนางทาสนี่คือเรื่องอีเย็นใช่ไหมครับใช่ค่ะ นางทาสเนี่ยเริ่มแรกตอนที่เป็นวรรณกรรมเนี่ยเป็นเรื่องสั้นประมาณ4หน้าแต่ว่าละครสามารถยืดยาวออกมาได้และนางทาสเวอร์ชันปี2551ที่เป็นกบสุวรรณันนะคะเขามีการกบสุวรรณันเป็นนางเอกเป็นนางเอกเป็นทาสเป็นอีเย็นโอเคก็เขามีการเพิ่มแบ็กกราวน์เกี่ยวกับเอียนขึ้นมาว่าที่ถูกขายมาเป็นทาสเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วคือพ่อเนี่ยเป็นชาวนาแล้วก็ขายข้าวให้กับพระยาศรีหาโยธินที่เป็นนายทาสเนี่ยแหละแล้วก็ไปติดเหล้าติดพนันก็เลยต้องเอาเย็นเนี่ยมาขายเป็นทาสมันก็จะเป็นการพอเป็นการทำให้เห็นภาพว่าคนที่ถูกขายเนี่ยมันเป็นผลพวงมาจากการที่ติดเหล้าติดพนันเป็นคนไม่ดีประมาณแบบนี้จนเครียดกินเหล้าประมาณนั้นก็เป็นจนเครียดกินเหล้าแล้วก็ขายลูกไปเป็นทาสแบบนี้ก็เป็นภาพแบบนี้แต่ว่าในความเป็นจริงเท่าที่เราอ่านกันมาแล้วก็ทราบดีว่ามันก็มีคนจำนวนมากที่รู้สึกว่าการเป็นไพร่เนี่ยมันลำบากเหลือเกินขายตัวมาเป็นทาสยังดีกว่ายังสบายกว่าแต่จริงๆมันไม่ใช่แค่ตัวของคนในสมัยหลังที่สับสนเรื่องนี้เพราะว่าเอาเข้าจริงคนที่มันอยู่นอกวงวานของความเป็นสังคมไทยจริงๆเนี่ยนะฮะคนนอกที่เข้ามาฝรั่งต่างๆพูดง่ายๆเนี่ยนะฮะเขามีความสับสนในเรื่องของไพร่ของทาสกันเยอะมากคนนึงที่สำคัญมากๆเลยคือแมมแอนนานะครับแอนนาเรโนเวนที่เข้ามาในราชสำนักของรัชกาลที่4แล้วก็เอาหนังสืออังคิลทอมเควินใช่ไหมกระทอมน้อยลุงทอมที่เป็นนิยายต่อต้านเกี่ยวกับเรื่องทาสใช่ไหมคนผิวสีทั้งหลายเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเอามาสอนนะครับเอามาให้กับเชื้อพระวงศ์ต่างๆอ่านซึ่งคนหนึ่งที่ได้อ่านแน่ๆก็คือรัชกาลที่5ใช่ไหมแต่ว่าแอนนาเนี่ยพูดถึงทาสและไพร่นะในหนังสือของเธอเนี่ยโดยที่อธิบายไว้ว่าไพร่และทาสในสยามเนี่ยนะแบ่งเป็น3ประเภทแล้วเขาก็ใช้คำว่ามีคนที่เป็นไพร่มีคนที่เป็นบ่าวและมีคนที่เป็นทาสแล้วแอนนาเนี่ยใช้คำว่าบ่าวเนี่ยแล้วก็วงเล็บว่า slave ทาสก็วงเล็บว่า slave ซึ่งความจริงแล้วบ่าวมันควรจะเป็นเซอร์วานเนาะนะหรืออาจจะอะไรอย่างนั้นนะก็มีความสับสนกันในระดับนึงหรือแม้กระทั่งปาเลกัวเองก็ตามนะฮะถ้าเราไปดูปาเลกัวเนี่ยนะบัตรหลวงปาเลกัวซึ่งก็คือคนที่สนทนากับรัชกาลที่4ตอนที่ยังไม่เสด็จขึ้นครองราชเนี่ยนะฮะตลอดเวลาเลยบ่อยมากๆเขาก็จำแนกว่าทาสคือพวกเดียวกับไพร่คือเป็นไพร่ประเภทหนึ่งซึ่งเอาเข้าจริงแล้วมันไม่ใช่แล้วมันมีคำหนึ่งคือคำว่าเลขคือคำว่าเลขก็คือสักเลขใช่ไหมซึ่งทั้งไพร่ทั้งทาสก็ต้องโดนสักเลขมันไม่ใช่ประเภทของอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งอีกคนหนึ่งที่สำคัญมากคือหมอสมิธซึ่งมาตั้งโรงพิมพ์หมอสมิธเนี่ยก็บอกเลยว่าแบบสยามมันยังเป็นทาสสังคมทาสอยู่
เพราะว่าในสยามเนี่ยก็ยังมีการที่จะให้คนมาใช้แรงงานฟรีนะแล้วก็ไม่ได้รับผลตอบแทนซึ่งอันนั้นไม่ใช่พระอันนั้นไม่ใช่ทาสนั่นคือไพ่เพราะฉะนั้นภาพตรงเนี้ยมันก็เบลอๆใช่ไหมมันก็เบลอค่อนข้างมากเลยทีเดียวพอมันมาถึงเราเนี่ยยิ่งถูกผลิตซ้ำแบบแปลกๆโดยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ว่าที่ละครเนี่ยออกมาแบบนี้แล้วก็ภาพเนี่ยคล้ายๆกันคือคนที่แต่งเรื่องทั้งลูกทาสแล้วก็นางทาสเนี่ยจริงๆแล้วเกิดคนละสมัยคนหม่อมผิวนะคะเขาเกิดตอนช่วงรัชกาลที่5แต่ว่าหม่อมผิวหม่อมผิวซึ่งเป็นคนที่แต่งเรื่องนางทาสเนี่ยไอ้สีหน้าเนี่ยเหรอฮะสีห้าหน้าเนี่ยนะค่ะคือเกิดในช่วงรัชกาลที่5แต่ว่าคนที่แต่งลูกทาสเนี่ยเกิดในช่วงรัชกาลที่6แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยคือเป็นชนชั้นนำในสังคมไทยแล้วก็มีพื้นฐานการศึกษามาเหมือนกันก็คือมันก็คือความรับรู้อันเนี้ยมันคือมาจากแบบแผนแบบเรียนแล้วก็พวกราชพระราชบัญญัติในการเลือกทาสต่างๆเพราะว่าจริงๆแล้วหม่อมผิวเนี่ยก็คือนอกจากเป็นคนเขียนแล้วก็ยังเป็นครูสอนภาษาไทยแล้วเขาก็มีหน้าที่ในการที่จะทำแบบเรียนภาษาไทยแล้วก็เรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยมีส่วนร่วมในตรงนี้ด้วยแล้วคนที่เกิดหลังจากนั้นน่ะเขาก็ได้เรียนแบบแผนแบบเรียนตรงเนี้ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นภาพของทาสเนี่ยก็เลยเหมือนกันแบบเด๊ะๆ เลยแม้ว่าทั้งสองคนจะ เกิดในคนละราชการจริงๆแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนนะเพราะว่าจริงๆก็เพิ่งรู้ว่าเขียนตั้งแต่สมัยร .5 ร .6 นะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงคือช่วงที่รัชกาลที่5จะประกาศเลิกทาสเนี่ยมันเป็นช่วงที่มันเป็นเทรนด์อะใช่ไหมอังกฤษเลิกทาสก่อนใช่ไหมครับแล้วต่อมาที่อเมริกาเลิกทาสแล้วถ้าเกิดเราเห็นช่วงเนี้ยมันคือช่วงแกปที่มันเปลี่ยนผ่านจากรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5ในสยามหรือประเทศไทยพอดีใช่ไหมครับแล้วมันน่าสนใจอะว่าไอ้ตอนที่ฝรั่งพวกเนี้ยเข้ามาในกรุงเทพอ่ะใครเป็นคนที่ไปชี้ทาสแล้วบอกว่าคือสเลฟเออใช่ไหมอันนี้น่าสนใจนั่นหนึ่งนะครับเพราะภาพในหัวของคนพวกนี้มันเข้าใจผิดหมดเลยว่าอะไรว่าสเลฟนี่มันกลายเป็นทาสทั้งที่ความจริงแล้วมันคล้ายกับไพร่ของเรามากกว่าะนะครับนั่นหนึ่งอันที่สองก็คือตอนที่รัชกาลที่5นะครับประกาศเลิกทาสเนี่ยนะเออเขาเลิกทาสโดยที่มีกระบวนการเปลี่ยนผ่านโดยพยายามที่จะเลิกไพร่มาตลอดด้วยเหมือนกันเป็นโปรเซสหลายสิบปีเลยนะฮะแต่พอเลิกทาสเสร็จปุ๊บเนี่ยคือกลายเป็นว่าสิ่งที่มันน่าสนใจมากๆคือเลิกทาสปุ๊บมีเมกะโปรเจกต์อันนึงก็คือสร้างพระที่นั่งอนันต์นะฮะอนันตสมาคมใช่ไหมครับแต่ว่าทรงสวรรคตเสียก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสวรรคตเสร็จปุ๊บรัชกาลที่6ก็จัดการดำเนินการต่อข้างในพระที่นั่งอนันต์เนี่ยนะครับตรงส่วนที่เป็นโดมอ่ะถ้าเกิดเราเดินเข้าไปนะเราก็จะเห็นเลยนะว่ามันก็จะมีพระราชกรณียกิจสำคัญของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีตั้งแต่ราชการที่1 1 2 3 4 5อะไรว่าไปใช่ไหมครับของราชการที่5คือเลิกทาสเออคือเป็นสิ่งที่เขาพยายามจะชูขึ้นมาใช่แต่ว่าภาพเลิกทาสอันนั้นเนี่ยมันเป็นภาพที่มันเหมือนอยู่ในเมืองท่าในทวีปอเมริกาเออมันไม่ใช่ภาพของไทยเลยเออมันน่าสนใจนะว่าจริงๆแล้วมันมีเบื้องหลังทางความคิดยังไงจริงๆเพราะว่าการรับรู้ของคนเรื่องเกี่ยวกับทาสในละครแล้วก็ในสังคมทั่วไปเราจะนึกภาพของทาสเนี่ยเหมือนกับทาสในยุโรปหรือว่าในอเมริกาคนผิวดำอ่ะใช่ในแง่มุมนั้นแต่ว่าเราจะไม่เคยได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของสภาพสังคมแล้วก็การเมืองในช่วงสมัยนั้นที่มีการเลิกทาสมันก็จะเป็นเรื่องอย่างนางทาสลูกทาสก็จะโฟกัสอยู่แค่ตัวละครตรงเนี้ยซึ่งเขาก็จะมีความรับรู้ของเขาอยู่แค่ในบ้านของเขาเนี่ยแต่เขาไม่รู้เลยว่าบริบททางการเมืองต่างๆที่มันประกอบกันมาเพื่อนำมาสู่การเลิกทาสเนี่ย มันเป็นยังไงแล้วเราก็ยังไม่เห็นละครที่จะทำในแง่นั้นออกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่5ที่เป็นส่วนใหญ่ครับซึ่งเอาข้อจริงเนี่ยนะครับพูดง่ายๆที่สุดเลยก็คือการเลิกทาสนี่ก็
ธาตุเนี่ยมันคนละธาตุอย่างเอียนในละครเนี่ยมันไม่มีอ่ะอันนั้นมันคือธาตุคนผิวดำในอาณานิคมของพวกอเมริกาหรือว่าอังกฤษหรือชาติยุโรปมหาอำนาจอะไรก็ตามนะครับการเลิกทาสของรัชกาลที่5เนี่ยก็จริงๆแล้วเขาส่งเลิกไพร่ด้วยแล้วเอาเข้าจริงแล้วคนในสมัยนู้นเนี่ยเขาชอบเขาไม่ใช่เขาชอบขอโทษเขาคิดว่าการเป็นทาสเนี่ยเผลอๆมันสบายกว่าการเป็นไพร่เพราะเป็นไพร่นี่ต้องทำงานใช้ใช่ไหมครับใช้กับมูลนายใช้กับหลวงเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันยังมีการผลิตซ้ำอย่างนี้เราก็จะเข้าใจผิดกันไปอย่างนี้นะฮะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบลงเท่านี้สำหรับซีรีส์เรื่องไพร่ที่ดำเนินต่อกันมาทั้ง4ตอนด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ